เป็นกำลังใจให้กับคนไทยและเป็นกำลังใจให้กับคนจีนประเทศจีนด้วยนะครับตลอดจนทุกประเทศในภูมิภาคซึ่งได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวนี้ขอให้ทุกคนรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวสู้ๆนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับให้สถานการณ์คลี่คลายให้ได้โดยเร็วด้วยการจับมือร่วมกันเดินไปข้างหน้าฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันนะครับ